ช่องบอททูที่ไม่ได้เล่นเกมผีมานานนานแสนนานนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Evil God Corona นะครับซึ่งมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าใครที่รู้นะครับว่า E God Corona เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับลองคอมเมนต์ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปละกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับขอกันมาแบบว่าถล่มทลายเลยนะครับจากคนคนเดียวเนี่ยอันนี้หยอกๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า Evil God Corona เนี่ยมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนนะครับสำหรับ Evil God Corona เนี่ยก็เป็นเกมที่น่าจะอยู่ในซีรีส์เดียวกับพวกซึกุโนฮินะครับซึ่งผมนี่ก็เคยเล่นไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาดูความหลอนของเกมซีรีส์แบบนี้กันดูนะครับว่ามันจะหลอนสักแค่ไหนนะครับจริงๆมันจะเน้นความหลอนซะมากกว่านะครับผมไม่ได้มีอะไรตกใจมากมายนะครับนี่คือคำมั่นของเดอะโคโรเนะนะครับเดอะโคโรเนะคืออะไรวะข้อที่1โกนหัวของพวกคุณข้อที่2อย่าหยุดยิ้มข้อที่3มอบนิ้วของคุณให้กับฉันข้อที่4ห้ามมีช่องอื่นก่อนฉันเฮ้ยคืออะไรเหมือนกับว่าจะเป็นกฎของโคโรเนะนะครับเอาแล้วน้องสาวมาแล้วครับบรรยากาศเดิมๆนะครับสำหรับเกมซีรีส์ซึกุโนฮินะครับโอ้สุดหลอนนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยเน้นบรรยากาศนะครับที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันญี่ปุ่นแท้หรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับอันนี้อ้าวโอเคโหผมนึกว่าผมจะลืมกดปุ่มแล้วนะครับเฮ้ยสุดท้ายแล้วฉันก็หลุดจากการทดสอบนั่นสักทีรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ดู VTuber ในดวงใจตอนที่ฉันเนี่ยถึงบ้านโหแล้วก็มีโคโรเนะนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นคำว่าโคโรเนะหรือเปล่าอันนี้เดาเล่นๆนะครับเหมือนเราจะเดินผ่านโรงพยาบาลนะครับรอบนี้ Watch for Thiepsก็คือระวังโจรเอาไว้หน่อยนะโคโรเนะอีกแล้วครับเหมือนกับว่าทุกๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันจะกลายเป็นโคโรเนะหรือเปล่าแบบเราคลั่งไคล้มากหรือว่าโคโรเนะคือชื่อของศิลปินหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆเนี่ยถ้ารู้ว่าโคโรเนะคืออะไรคุณก็พิมพ์บอกผมที่ใต้คลิปได้เลยครับห้ามจอดรถ Security Camera are watching เอ้ยมีกล้องวงจรปิดนะเว้ย No parking no bike ห้ามจอดจักรยานหรือเปล่าแต่ผมก็จอดอยู่นะครับเหมือนผมนี่จะเป็นตัวละครผู้ชายโอ้ยแล้วก็มีประกาศนะครับประกาศแบบมีรูปเด็กผู้หญิงซึ่งเงาของเธอเนี่ยตอนในตอนต้นคลิปเนี่ยน่าจะเป็นเงาเดียวกันกับภาพนี้นะครับฮะอะไรเหรอนี่ไงมีการเหอเลยครับ Isn't this Inugami Corone นี่ไม่ใช่ Inugami Corone อย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่ Inugami Corone หมายความว่านี่น่าจะเป็นคนที่ตัวละครของเรารู้จักหรือเปล่าแสดงว่าเจอไอดอลอีป่ะคือเป็นแนวไอดอลหรือเปล่าหลอนๆแฮะทำไมมีแค่หัวล่ะเออนั่นน่ะดีแปลกจริงๆด้วยเฮ้ยแต่ก็คงจะไม่ได้สนใจอะไรนะครับเดินต่อไปอุ๊ยตกใจหมดอยู่ดีๆก็มีตาแดงสงสัยน้องอะไรนะอินุกามิโคโรเนะเขาจะนอนไม่พอหรือเปล่าบรรยากาศก็ดูหลอนๆเหมือนเดิมนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นข้อความที่เราเนี่ยได้อ่านตอนต้นคลิปนะครับเป็น The Corona Commandments สิ่งที่โคโรเนะเนี่ยพึงปฏิบัติเฮ้ยคืออะไรเอาเลยครับข้องใจอันนี้คือเรากำลังนึกอยู่เหรอฉันเนี่ยคุ้นๆนะว่ารูปนี้เนี่ยมันยิ้มให้ฉันด้วยตาแดงก่ำวันต่อมาครับมีเสียงวีวอร์ด้วยนะครับเราก็น่าจะกลับมาจากโรงเรียนเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามาจากทางขวาแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนด้วย Self Help Seminar คืออะไรหุ้ยผมเห็นใครสักคนหนึ่งที่ข้างบนครับคล้ายๆน้องโคโรเนะใช่โคโรเนะคือชื่อหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงเงาของใครไม่น่าเกี่ยวกับเราเลยครับแต่ว่าทำไมต้องซูมให้ดูด้วยล่ะใครจะไปยืนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ผิดนี่อินุกามิคลินิกเฮ้ยอินุกามิก็คือชื่อหรือเปล่าอุ้ยเพื่อนไม่มีอะไรหรอกนะเราก็แค่เดินผ่านพวกคลินิกทันตกรรมหมอทำฟันอะไรอย่างนี้เหมือนถ้าสมมติว่าเราชอบโคโรเนะจริงๆเนี่ยเราน่าจะเป็นคนที่คลั่งไคล้พอสมควรนะครับนี่ร้านโคโรเนะนะครับข้างล่างก็มีแบบว่าอินุกามิโอกายุนะครับเหมือนจะเป็นชื่อเมนูที่มีคำว่าอินุกามิด้วยเฮ้ยเราต้องเป็น FC ตัวจริง
แล้วก็เป็นโอตะตัวตึงแน่เลยคนที่เดินสวนกับเราไม่มีใครนะครับแต่คนที่เดินไปฝั่งเดียวกับเราเนี่ยมีผมคล้ายๆกับคนในรูปเลยนะครับคือใครเอ่ยรอบนี้มาอีกแล้วครับเห็นรูปอีกแล้วเงยหน้ามาดูอีกแล้วครับเฮ้อรู้ไหมฉันเนี่ยไม่ได้ดูอินุกามิโคโรเนสตรีมเมื่อวานเฮ้ยพลาดสตรีมของสตรีมเมอร์คนสำคัญครับฮ่าฮ่าฮ่ามีสาวสวยมากมายเต็มไปหมดเลยฉันจะดูคนเดียวได้ยังไงล่ะเหมือนเราเลยเอ้ยอยากรู้จังเลยว่าวันนี้จะไปส่องสาวที่ไหนดีนะโอ้ยสตรีมเมอร์ก็หึงเป็นนะเว้ยดูดิมายืนรอแล้วจงดูฉันฮึไปไหน จะดูคนอื่นอย่างนั้นแหละเดินต่อไปเพื่อนไม่มีอะไรหรอกนิดหน่อยพวกมือบอลนะดิสบายๆครับอาจจะเป็นกระจกที่เป็นจอจริงๆคืออาจจะเป็นจอเอาไว้หลอกคนเล่นๆเฉยๆก็ได้นะจริงๆแล้วไม่มีผีอะไรหรอกอันนี้ก็เป็นอินุกามินะครับโคโรเนะตอนนี้ทุกคนเริ่มมีอาการแปลกประหลาดนะครับวันที่2ผ่านไปครับเราก็เจอกับเงานะครับจริงๆคือตัวเราไม่เห็นแต่ว่าวัตถุเห็น เอาแล้วเสียงแย่ๆแบบนี้มันหมายความว่ายังไงครับ The next day วันที่3นะครับอินุกามิโคโรเนะก็คือสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นสตรีมเมอร์นะครับแล้วก็ห้ามไปดูสตรีมเมอร์ช่องอื่นก่อนที่จะไปดูโคโรเนะนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องโกนหัวด้วยเหรอหรือว่าจริงๆคือความหมายของโกนหัวคือแบบมอบหัวให้เขาคือแบบรักเขาคนเดียวอะไรแบบนี้ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูช่องบอททูนะอย่าลืมโกนหัวกันด้วยนะน้องๆหรือว่ามีใครสักคนกำลังมองฉันอยู่หรือเปล่าคิดมากไปนะมันจะไปมีได้ยังไงล่ะโอ้ยอุ้ยมีสองโอ้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกนายแค่คิดมากไปนะจินตนาการล้วนๆไฟดับด้วยโอ้โหมีคนยืนอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้คือรายละเอียดหลอนๆเนี่ยเริ่มปรากฏออกมาแล้วนะครับมีคนยืนอยู่ข้างบนมีคนอ้าปากกว้างอุ๊เรียบร้อยนี่คือผู้ชมช่องฉันใครที่ไปดูสาวคนอื่นอย่าไปคิดมากเป็นไงครับคุณหมอเป็นไงครับคุณหมอเป็นยังไงบ้างลูกค้าเยอะไหมออกไปน่าจะต้องออกจากเมืองนี้ไปออกก็ได้เอาหมอไปไหนวะโอ้โหตอนนี้คือเต็มเลยอะไรครับเนี่ยคือเมืองนี้มันไม่ปกติแล้วนะครับอย่าบอกนะว่าเพียงแค่สตรีมเมอร์คนเดียวสตรีมเมอร์สาวคนเดียวทำให้เมืองทั้งเมืองเป็นแบบนี้ได้แล้วเราก็โอ้โหผมเพิ่งสังเกตเห็นเลยครับว่าน้องคนนี้มายืนข้างๆเราแบบว่าวันนี้มาดูฉันสิวัดชื่อเราแวะมาดูหน่อยไม่น่ากลัวหรอกนะ no parking no bike นะครับโอ้โหแล้วก็หน้าของน้องเนี่ยตาของเขาแดงขึ้นเยอะเลยนะครับไม่เป็นไรสบายมากฮะไอ้ใบประกาศนี่มันยังไงกันนะโคโรเนะเหรอเรียบร้อยหรือเปล่าอันนี้คือผมโดนแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยดูจากสีหน้านะครับฉันจะต้องไปดูสตรีมของโคโรเนะไปเลยเพื่อนอุ๊ยหล่นแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะยังไงนะครับเราไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วเพราะว่าเราเป็นของน้องโคโรเนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูจากชื่อเกมอะไรนะ Evil God โคโรเนะใช่ไหมก็คือเทพเจ้าปีศาจโคโรเนะโอ้โห
แต่ละตัวแต่ละคนตอนนี้คือเราอาจจะเป็นคนที่มีชีวิตแบบมีชีวิตชีวาคนสุดท้ายก็ได้นะครับแล้วในเงาเนี่ยมีน้องอยู่กับเราโดยตลอดนะครับหรือนี่คือคนที่ชอบดูสตรีมเขารู้สึกอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมทุกคน ยังมีวันต่อไปอีกเหรอครับเนี่ยใช่ไหมอ๋อคือไม่มีท่าทีหรือท่าทางหรือร่องรอยความเป็นน้องคนเก่าแล้วนะครับไม่มีเลยวันต่อมานะครับวันนี้วันที่4หรือวันที่5ก็จำไม่ได้เหมือนกันทั้งเมืองนะครับเต็มไปด้วยใบปลิวใบประกาศของน้องโคโรนิกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพวกคอมเมนต์เมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์เมนต์ก็น่าจะเป็นคำปฏิญาณอะไรแบบนี้นะครับ something feel odd about all this ฉันรู้สึกแปลกๆกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยนะแต่ไม่รู้ทำไมฉันไม่สามารถใช้นิ้วกับอะไรได้เลยอย่าบอกนะว่าตามกฎข้อที่3เราต้องมอบนิ้วให้กับโคโรเนไปไอ้เด็กชอบกินนิ้วสตรีมเมอร์ชอบกินนิ้วเฮ้ยไอคนนี้มันหันตามเราว่ะแล้วตู้ ATM มันไปอยู่ข้างบนได้ยังไงคุณหมอออกจากที่นี่นายจะต้องออกจากเมืองนี้เด็ดขาดโว้อะไรครับเนี่ยคือไม่มีสภาพของเมืองเหลืออยู่แล้วนะครับตอนนี้นี่คือคลินิกของโคโรเน่ Free from fear and anxiety lobotomy ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดกับการผ่าตัดโอ้โหนี่คือคลินิกทันตกรรมนะครับที่ทำฟันเขาก็อาจจะแบบเตือนไว้เฉยๆไงว่าเออไม่ต้องกลัวนะการผ่าฟันคุดเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างนั้นหรอกนะไอเด็กน้อยอีกแล้วเหรอโอเคครับแต่ผมไม่ค่อยอยากผ่าฟันคุดอยู่แล้วครับตอนนี้ผมไม่มีฟันคุดมันคือการผ่าสมองใช่ไหมเฮ้ยอะไรคือการผ่าสมองหรือมันคือการล้างสมองฮ่าๆใครต้องการการผ่าสมองกันไอ้บ้าเอ้ยโดยเฉพาะตอนที่นายเนี่ยสามารถดูสตรีมของน้องโคโรเนะได้ฮึคืออะไรอ่ะทำไมต้องผ่าสมองเหรออุ๊ยใครร้องไห้ใครร้องไห้เสียใจดูสตรีมก็ต้องมีความสุขสิเพื่อนใช่ไหมนี่เพื่อนๆกำลังมีความสุขกันอยู่ใช่ไหมร้านลาเมงโอ้โหทุกอย่างตอนนี้คือไม่มีความสดใสอีกแล้วนะครับวันแรกที่เราเดินมาเนี่ยสดใสนะครับแล้วทุกคนนี่ก็คืออ้าปากหมดเลยนะครับอ้าปากเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกสนุกของพวกเขาก็ได้นะที่ได้ดูสตรีมเมอร์ที่เขาชอบนะครับแล้วลุงคนนั้นตามมาด้วยคุณหญิงโคโรเน่คุณหญิงโคโรเน่มากันเต็มเลยแล้วเราก็คือหนึ่งในนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมือนกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะต้องโกนหัวด้วยเอ้ยนี่ไงที่เขาบอกว่าต้องโกนหัวนะครับอันนี้คือทุกคนโกนหัวหมดเลยเห็นไหมน่าจะใช่นะคุณหญิงโคโรเน่มาแล้วลอยมือเต็มเลยนะครับเหมือนน้องเขาเกาะอยู่บนตัวเราอย่าเพิ่งเอาผมไปครับไปก่อนรีบเดินหยุดทำไมไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหรือว่าผมได้สติหรือเปล่าหรือผมจะรอดไปจริงๆเหรอฮะเดี๋ยวนะนี่ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอคนพวกนี้มันมาจากไหนกันคุณชอบอินุกามิโคโรเนะหรือเปล่าฮะนายชอบอินุกามิโคโรเนะไหมนี่มันจะต้องวุ่นวายแน่ๆฉันจะต้องทำยังไงดีตอบไปว่าฉันชอบโคโรเนะอ้าวแล้วไม่มีอย่างอื่นให้ผมเลือกเหรอผมต้องเลือกอย่างเดียวเหรอตอบเหรอตอบได้ไหมอุ้ยอะไรอ่ะเดินต่อไปแล้วกันอันนี้คือผมตอบไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับพวกเขามีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอเอาแล้วมันโกรธเราหรือเปล่าเนี่ยที่เราไม่ตอบมันน่ะ
มันจะเป็นหัวคนวางอยู่บนมันเป็นหัวคนวางอยู่บนโต๊ะหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยทุกคนบูชาโคโลเนะหมดเลยนะครับแล้วก็มีนิ้ววางอยู่ด้วยอย่าบอกนะว่าที่เราไม่เอานิ้วไปแตะอะไรเพราะเราไม่มีนิ้วแล้วอะบาบอ The next โอ้โหไม่ใช่ The next day นะครับแต่เป็น The hex day The hex day เนี่ยก็เป็นแบบเหมือนกําลังจะบอกว่าวันบรรลัยกำลังจะมาถึงแล้วตอนนี้เมืองกลับมามีชีวิตชีวามีสีสันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ยังมีข้อความแบบโคโรเนะอยู่นะครับอันนี้ก็โคโรเนสกี้เอ้ยแล้วก็มีเหมือนเป็นแบบสัญลักษณ์ของคนพวกนี้ด้วยนะครับเฮ้ยฉันหิวจังเลยว่ะทั้งเมืองก็ยังเป็นโคโรเนะอยู่นะแต่ว่าตัวเราดูเหมือนจะรู้ตัวนิดนึงนะครับมอบใจของนายให้โคโรเนะมอบวิญญาณของนายให้โคโรเนะอ่านไม่ทันแต่ว่าเหมือนทั้งเมืองพยายามล้างสมองเขาหรือเปล่านี่มันบ้าอะไรเนี่ยให้วิญญาณกับโคโรเนะอย่างนั้นเหรอลดประกาศแล้วมันเป็นบ้าอะไรของมันตอนนี้ทั้งเมืองเหมือนเราจะได้ยินนะครับฉันได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงเพลงทั้งเมืองเนี่ยก็ยังเป็นโคโรเนะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ามันเป็นเสียงที่ซ่อนอยู่ในหัวฉันพอมองไปรอบๆบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นในเมืองนี้อินุกามิคลินิกโคโรเนะเหรอบ้าหรือเปล่าใครไปตั้งแบบนั้นเชื่อเหมือนกับว่าเมืองทั้งเมืองนี้ตกอยู่ในอำนาจของโคโรเนะฮะนี่ไงล่ะโอ้ใส่กรอบทองซะด้วยนะอะไร save this worldอะไรจะช่วยโลกนี้ไว้ It's park มันจอดแล้วโคโรเนะจะช่วยโลกนี้เอาไว้ใช่เหรอนี่มันไม่ใช่สถานที่ที่สามารถจอดรถได้นี่เพื่อนใช่ครับตรงนี้มันเคยมีป้ายที่เขียนว่าห้ามจอดอยู่แล้วท่าทางผมเป็นอะไรเอ่ยฮะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอเอาแล้วเรากำลังรายงานสดจากสถานการณ์จริงเป็นเหตุการณ์สุดสะเทือนวงการเพราะว่าตำรวจในตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมกำลังเพื่อที่จะเข้าไปจับวีทูเบอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอินุกามิโคโรเนะว้ายเดี๋ยวนะอะไรกันวีทูบคนโปรดของฉันกำลังจะโดนจับอย่างนั้นเหรอเธอไปทำอะไรอ่ะเราเชื่อว่าโคโรเนะเนี่ยใช้สตรีมของเธอเพื่อที่จะสร้างฐานแฟนคลับแล้วก็ล้างสมองพวกเขาด้วยความเชื่อเธอเนี่ยสร้างลัทธิที่มีแฟนคลับของตัวเองที่ชื่อว่าโคโรเนสุกิสแล้วตำรวจเนี่ยก็จับพวกเขาหลังจากที่ถูกเปิดเผยความจริงนั่นไงเธอมาแล้วโคโรเนะออกมาจากตึกแล้วฮะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเธออยู่ที่นี่จริงๆอ่ะโคโรเนะโอ้โหน่ารักด้วยCultist Brainwashing ก็เหมือนกับว่าเป็นลัทธิล้างสมองนะครับถูกจับแล้ววีทูเบอร์ที่ชื่อว่าอินุกามิโคโรเนะเธอคือพระเจ้าเธอยิ้มอะไรมันจะบาดใจขนาดนี้ในฐานะที่ฉันเป็นสื่อนะครับฉันอยากที่จะสัมภาษณ์คุณเฮ้ยคุณอินุกามิคะมันจริงหรือเปล่าที่คุณเนี่ยล้างสมองผู้คนเพื่อที่คุณเนี่ยจะเข้าควบคุมรัฐบาลโอ้โหไปถึงรัฐบาลเลยเหรอเฮ้ยซูมทำไมเนี่ยว้าวนี่เธอคิดว่าเธอกำลังส่องกล้องไปหาใครอย่างนั้นเหรอพวกอินุกามิโคโรเนะจะต้องอยู่ในใจของทุกๆคนเอาเรียบร้อยครับตอนนี้คือภาพของอินุกามิกำลังส่งต่อไปยังคนทั่วโลกหรือเปล่าอย่าไปดูนะเพื่อนๆไปยันโดนสะกดจิตนะฉันเนี่ยจะเรียบเรียงข้อมูลในสมองของพวกเธอใหม่นั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังจะทำโอ้นั่นไงนั่นคือเพลงของฉันเพลงล้างสมองเอาใจของเธอให้โคโรเนะเอาวิญญาณของเธอให้โคโรเนะโคโรเนะน่ารักเขียนสมองของพวกเธอใหม่บ้าอะไรวะเนี่ยเพลงบ้าอะไรวะเนี่ยที่ตบเขาให้ปาบเขาให้หยุดนะมึงโอ้ฉัน
ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันคือหนึ่งคนที่ได้ต่อยหน้าโคโรเนะคนดังเออคอเอียงเลยโคโรเนะฉันกำลังจะออกไปจากที่นี่แล้วก็ยึดที่นี่ซะเฮ้ยเอ้ยปวดคอหรือเปล่าเนี่ยโคโรเนะเอาใจของเธอให้โคโรเนะเอาวิญญาณของเธอให้โคโรเนะเขียนสมองของเธอใหม่ซะเฮ้ยคอจะเอียงเกินไปแล้วโอเคชิฮ่า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 คืออะไรวะแล้วครับอินุกามิโคโรเนะก็ถูกจับไปในที่สุดเพื่อนๆว่ามันจะยังมีวันต่อมาไหมไปแล้วครับนักข่าวทุกคนกำลังส่องไปยังอินุกามิโคโรเนะนะครับสรุปก็คือสถานที่ที่โคโรเนะอยู่เนี่ยคือใกล้กับจุดที่เราเดินผ่านทุกๆวันเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงดีเราจะเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นเพื่อที่จะไปดูยังจะหันมามองอีกโคโรเนะจะช่วยเฮ้ยตำรวจมีออร่าสีแดงขึ้นว่ะแล้วดูมือตำรวจดิคืออะไรอ่ะโคโรเนะจะช่วยโลกนี้ไว้จริงหรือเปล่าอีวิลก็อตโคโรเนะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับจบแล้วเหรออันนี้คือจบจริงๆใช่ไหมสรุปคือยังไงเหรอสรุปคือเราเนี่ยก็เป็นคนๆนึงที่ชื่นชอบสตรีมเมอร์ใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยอยากว่ะวันนี้อยากกลับไปดูสตรีมเมอร์ของอินุกามิโคโรเนะจังเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโคโรเนะเนี่ยก็เป็นสตรีมเมอร์คนนึงที่ล้างสมองผู้คนนะครับแล้วเธอเนี่ยก็อาจจะมีแผนต่อไปที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้ออกทีวีแล้วก็สะกดจิตคนที่เป็นจำนวนมากขึ้นนะครับโอ้สุดท้ายแล้วก็โดนตำรวจจับแต่ว่าในรถเนี่ยก็ยังมีอะไรที่ดูหลอนๆอยู่ดีนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาดูนะครับยังไงก็น่าจะมีอีกชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องพ่อชูมาเป็นพวกเดียวกันนะครับมีเกมผีอะไรน่าเล่นอีกนะครับก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้มาเล่นมาหลอนไปพร้อมๆกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย